พิวอนิกี้มันคือผลึกพลังงานมี12เหลี่ยมมุมเป็นโครงสร้างของจักรวาลใช่ไหมครับโอ้ถ้าไปรูปแบบนี้ลงตอบว่าไม่ใช่ในทัศนะของลงนะครับไม่ใช่เลยพลังงานเนี่ยมันมีแต่มองไม่เห็นโดยเนื้อแท้แล้วของมันนะครับมีแต่มองไม่เห็นนะครับพลังงานต้องยอมรับด้วยนะครับแต่เราจะรู้ได้โดยการผ่านความรู้สึกเราเท่านั้นเพราะฉะนั้นเอาสิ่งอื่นภายนอกเข้ามาเป็นตัวอุปมาประไมยหรือว่าใช่สิ่งนั้นสิ่งนี้ทางภายนอกใช่ไหมไม่ได้สักอย่างเดียวครับ ไม่ถูกสักอย่างเดียวอย่างเช่นไปพูดถึงท่านั้นการตกผลึกของพวกลิมมุมุมมุมเหลี่ยมเหลี่ยมวิชาเรขาไม่ได้เลยนะครับไม่ได้ นั่นแหละมันไปอย่างนั้นไม่ได้เลยเพราะมันเป็นนามมาทําเป็นนามความมืดเป็นนามนะครับจําด้วยครับความสว่างก็เป็นนามเช่นเดียวกันนะครับอธิบายนามนี่ง่ายจะตายไปลองเอากล่องพลาสติกใส่ความสว่างไว้ที่นี่แล้วก็มองเห็นความสว่างในกล่องพลาสติกหมดใช่ไหมฮะเสร็จแล้วก็เอาความพลาสติกไปเปิดดูในที่มืดความสว่างหายนี้หมดเลยนะลักษณะอธิบายคําว่านามนะครับนะทำนองเดียวกันเอากล่องใส่ความมืดจากที่มืดมาเปิดดูที่สว่างความมืดก็หายนี้เหมือนกันเนี่ยเข้าใจนามต้องเข้าใจรูปแบบนี้อุปมาได้แค่นี้มากไปกว่านี้ไม่ได้เลยหรืออันหนึ่งเงาเราก็ได้เงาไปยืนกลางแดดกลางแจ้งเงาเราคือนามเห็นไหมครับอะไรอย่างมันเป็นอย่างนี้นะครับนามที่สามารถมองเห็นได้คือเงาโอเคไหมครับนี่ชัดนี่ชัดเลยนะครับนามที่สามารถมองเห็นได้ก็คือเงาของเรานั่นเองเห็นไหมครับนี่ชัดเลยครับเนี่ยจริงๆภาษาลูกเข้าใจแค่นี้มันก็ปิ้งไปแล้วนะเว้ยคนมีบุญโอ้โหมันโคตรง่ายเลยวะมันปลดล็อกเลยวะเนี่ยหรือว่ากิเลสกิเลสคือเงาอย่าคิดมากคนไม่มีกิเลสก็มีแต่คนไม่มีกิเลสคือมีแต่พระพุทธเจ้าอย่างเดียวนะครับลุงออกบอกว่าพระพุทธเจ้าคือมนุษย์ที่ไม่มีเงาโอ้ยพูดอย่างกับว่าเกิดทันพระพุทธเจ้าไม่รู้ไม่เคยเปลี่ยนคำพูดหรือพูดไปเกือบ20 ปีแล้วกันพระอรหันต์ยังต้องมีเงาเลย